เรื่องของแก๊งขอทานข้ามชาติซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนนะวันก่อนที่นำเสนอไปเนี่ยที่เราไปเจอมาก็คือทุกคนจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันคือเสียโฉมอ่ะหน้าเละนะครับบางคนไม่มีแขนบางคนมีแขนแต่ว่าไม่มีมือเหมือนมีการทำร้ายร่างกายหรือว่าถูกกระทำให้เป็นแผลแบบนี้มาแล้วก็มานั่งขอทานตามใจกลางเมืองพวกรถไฟฟ้า BTS สถานีต่างๆเมื่อวานนี้ช่วงเย็นครับเจออีกคนรายล่าสุดเนี่ยเป็นผู้ชายคุณผู้ชมครับตำรวจสน.บางรักนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเลยรวมถึงคุณกันจอมพลังก็ไปด้วยนะฮะที่เราเบลอหน้าเอาไว้นั่นคือชายชาวจีนนะครับอายุประมาณ33ปีก็เป็นไปตามที่พลเมืองดีแจ้งเข้าให้มาให้ข้อมูลเข้ามาพยายามที่จะเดินหลบหนีก่อนเลยนะครับนี่ตอนนี้กำลังพยายามที่จะใส่เสื้อนะคุณผู้ชมด้วยความที่เขาไม่มีแขนก็เอาเท้านะฮะเขี่ยๆเสื้อของตัวเองใส่เสื้อเอากระเป๋าเป้สัมภาระ1ใบหลบหนีแต่สุดท้ายก็ถูกจับเอาไว้ได้และโชคดีมากที่มีพลเมืองดีซึ่งเป็นพนักงานร้านอาหารที่ใส่เสื้อสีแดงๆเนี่ยมาเป็นล่ามคอยพูดจาเป็นภาษาจีนกับตัวผู้ชายคนนี้แล้วก็สื่อสารให้นักข่าวฟังนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยขอทานชาวจีนคนนี้อ้างบอกว่าพักอาศัยแล้วก็เปิดร้านอาหารอยู่ที่ลาวมาเที่ยวที่ประเทศไทยได้10วันละแล้วกระเป๋าเงินหายครับพอกระเป๋าเงินหายไม่มีเงินพกก็เลยมานั่งขอทานนั่งขอทานได้3วันมักจะออกมาขอทานในช่วงเย็นเมื่อวานที่ไปเจอเจ้าตัวบอกเพิ่งจะได้เงินแค่40 50บาทเท่านั้นถามว่าเอ้าปกติถ้าเรากระเป๋าตังหายเราต้องแจ้งตำรวจไหมหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลือกับสถานทูตปรากฏเขาบอกติดต่อไปที่สถานทูตแล้วแล้วก็ตำรวจเนี่ยแจ้งกลับมาบอกว่าอยู่ระหว่างการช่วยหากระเป๋าเงินให้ก็เลยมีเพื่อนคนไทยแนะนำว่าเอาอย่างนี้สิไปนั่งขอทานไหมล่ะกระเป๋าเงินไม่อยู่กระเป๋าเงินหายไม่มีตังค์พกก็ไปนั่งขอทานและที่สำคัญเจ้าตัวบอกว่าเพื่อนคนไทยเนี่ยชอบมาชวนไปกินข้าวทำให้เขาไม่มีเงินเขาก็เลยต้องมาหาเงินด้วยการนั่งขอทานถามว่ารู้ไหมว่าผิดกฎหมายเมืองไทยเขาบอกเขารู้นะครับแต่ยังคงต้องทำนะฮะจริงๆเพื่อนถ้าชวนไปกินข้าวเพื่อนเลี้ยงข้าวหน่อยก็ได้นะนั่นน่ะสิคะใช่ไหมทำไมต้องให้เขามานั่งหาเงินขอทานแบบนี้แล้วแผลล่ะแผลเนี่ยตามเนื้อตามตัวไปโดนอะไรมาเขาอ้างบอกว่าโดนอุบัติเหตุนะครับระหว่างตอนที่เป็นทหารอยู่ที่ต่างประเทศแล้วหนังสือเดินทางพาสปอร์ตไม่ได้พกเพราะเก็บเอาไว้ที่ห้องพักย่านเยาวราชนะฮะมีเพียงแค่รูปถ่ายเท่านั้นเอ๊ะไม่มีเงินแล้วเปิดห้องพักได้ยังไงเนี่ยเอาเงินที่ไหนจ่ายนะฮะแล้วเจ้าตัวบอกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ครับจะบินกลับแล้วเพื่อนเนี่ยไปหาตั๋วให้อยู่แล้วเอาเงินที่ไหนซื้อตั๋วนี่นักข่าวก็สงสัยนะฮะถามต่อเนื่องมากๆเลยแล้วก็ตอบไม่ค่อยจะได้สุดท้ายเชิญตัวไปที่โรงพักแต่ว่าเขาไม่ยอมไปกลัวว่าจะเสียค่าปรับครับเดี๋ยวเราเป็นห่วงเขาเดี๋ยวเชิญเขาไปสถานีตำรวจหน่อยเป็นห่วงเขาญาติทานทานครับทานของญาติพี่เขาเออเขาอยู่ก็นี้ก็บางหลักก็เราก็ที่ก็ยังแบบแกบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนแกก็มาเพื่อนอยู่ไหนจ้ามีโทรหาเพื่อนให้หน่อยได้ไหมไปยืนก็มีก็มาถึงขนาดคนที่หลับเช้าที่หลับเช้าแกครับไปซื้อตั๋วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเพื่อนกำลังจะมาที่นี่เพื่อนเป็นคนจีนเหรอคนไทย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 ที่ผมที่ผมมาถึงของท่านเลยเรื่องที่เราอยู่แล้วเป็นแบบนั้นเราจะมีจุดต้องทำที่เราเดี๋ยวว่าไปแล้วจะต้องปรับไหมไปถ้าเดี๋ยวเราขอตรวจด้วยเองไม่ปรับไม่ปรับไปก็ไปคุยกันเฉยๆทางยูทูบไม่ถึงกันก็พยายามจะปฏิเสธว่าไม่ไปนะคะแต่เขาก็วกไปวนมาเนี่ยแหละทีนี้ขอทานชาวจีนที่อ้างว่ามาท่องเที่ยวทำเงินหายอะค่ะแล้วไปอยู่ย่านเยาวราชมันก็ไปตรงกับข้อมูลขอทานชาวจีน3รายที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะครับมีรายงานว่าก่อนหน้าที่จะเข้าจับกุมขอทานชายชาวจีนรายนี้เล่นมือถือด้วยนะมือไม่มีแบบนี้ใช้นิ้วเท้าแทนนิ้วมือนะคะเนี่ยสไลด์มือถือหลังตำรวจสน.บางรักคุมตัวไปสอบปากคำนานราว2ชั่วโมงค่ะปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เดินทางเข้าเมืองมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ยังคงให้การวกวนเหมือนจะพยายามปกปิดข้อมูลบางอย่าง
โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่อาศัยที่แท้จริงในไทยก็พยายามใช้เท้าคว้างมือถือให้แตกด้วยเหมือนไม่ต้องการให้ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลในมือถือเขาได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการผลักดันออกนอกประเทศนะคะแล้วก็ขึ้นแบล็คลิสต์เอาไว้ไม่ให้เดินทางกลับเข้าประเทศได้อีกทีนี้มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เหมือนกันว่าขอทานชาวจีนเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย9คนนะคะรู้พิกัดของทุกคนละตอนนี้จับไปได้แล้ว5รายส่วนที่ถูกจับเมื่อวานนี้ไม่มีล่ามนะคะคือก่อนหน้านี้ที่จับผู้หญิงมาจะมีล่ามผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เมื่อวานไม่ปรากฏตัวอาจจะกลัวมีความผิดไปด้วยสำหรับปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งชาวจีนที่มานั่งขอทานกลางกรุงเมื่อวานนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าละมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีหญิงชาวจีนอีกรายมีแผลไม่ด้าเหมือนกันแล้วก็สวมใส่ชุดนักศึกษามาขอทานที่สกายวอล์กตรงรถไฟฟ้าพื้นที่สน.ลุมพินีนะคะจะขอทานหลักๆ2จุดก็คือ BTS อโศกแล้วก็ BTS นานาจุดหนึ่งก็นั่งนานประมาณ6ชั่วโมงจริงๆเมื่อวานอยากจะไปจับผู้หญิงแต่ได้ผู้ชายมาแทนคุณการจอมพลังบอกว่าการจับกุมขอทานชาวจีน3รายที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีล่ามชาวไทยที่เอาพาสปอร์ตมาให้ที่สถานีตำรวจเจรจาขอให้ปล่อยตัวจ่ายประกันตัวไป 10,000 ซึ่งล่ามบอกว่าเคยเจรจากับตำรวจลักษณะนี้สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างและจากการตรวจสอบขอทานจีนบางรายอะค่ะการเดินทางเข้าออกมันก็แปลกๆมาไทยแล้ว 4-5 ครั้งเฉลี่ยมาครั้งหนึ่งก็10วันแล้วเดินทางมาจากมาเลเซียด้วยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณการจะประสาน DSI ให้มาช่วยตรวจสอบเรื่องนี้นะคะคือตอนนี้ตำรวจก็มีความกังวลใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีนโยบายวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะเป็นช่องว่างช่องโหว่ที่ให้ขบวนการเหล่านี้พาคนจีนเข้ามาหากินในไทยได้หรือไม่นะฮะแล้วก็ย้ำว่าคนจีนที่ถูกจับก่อนหน้านี้มันมีพิรุธหลายอย่างเหลือเกินโดยเฉพาะร่องรอยบาดแผลตามใบหน้าแล้วก็มือ คือแต่ละคนเนี่ยมันจะคล้ายๆกันคุณผู้ชมครับอ้างว่าถูกไฟไหม้เหมือนกันหมดทุกคนแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับที่คอที่ข้อมือของขอทานชาวจีนเหล่านี้ลักษณะมันจะเป็นวงแหวนคล้ายกับเหมือนเอาไปจุ่มในสารเคมีอะไรบางอย่างทำให้เกิดเป็นบาดแผลแบบนี้ลักษณะมันก็จะกระจายหลายๆจุดนะฮะแล้วก็มาอ้างว่าถูกไฟไหม้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะเรื่องนี้มันกำลังจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วอาจจะมีผลกับการจัดอันดับการค้ามนุษย์ในไทยด้วยวันนี้คุณท็อปวราวุธครับรัฐมนตรีพม.ก็บอกเลยว่าที่พบเห็นหลายพื้นที่ที่เห็นว่าเขามานั่งขอทานเขาอาจจะเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาตินะครับตอนนี้พม.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตำรวจไปจัดการแล้วคือถ้าพบว่าเป็นขอทานคนไทยอันนี้เรามีกฎหมายดูแลคุ้มครองแล้วก็จัดการแต่ถ้าเป็นต่างชาติทุกอย่างมันจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นที่สงสัยกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกับมาตรการวีซ่าฟรีไหมเนี่ยเปิดช่องให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาแล้วก็เอาขอทานชาวจีนเข้ามาคุณวราวุฒิบอกว่าเท่าที่ทราบหนึ่งในคนที่โดนจับเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายด้วยซ้ำพาสปอร์ตก็หมดอายุแล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวีซ่าฟรีไม่เกี่ยวเลยนะเขาอาจจะเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเข้ามาแบบผิดกฎหมายด้วยซ้ำเรื่องของขอทานจีนเนี่ยจะส่งผลให้การจัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยลดลงหรือไม่คุณท็อปวราวุธบอกไทยกำลังรวบรวมรายงานการค้ามนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างประเทศอยู่นะครับคาดว่าปลายปีนี้น่าจะแล้วเสร็จก็เดี๋ยวจะต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต้นปีหน้าปัจจุบันไทยของเราถูกจัดอันดับเรื่องของการค้ามนุษย์อยู่ในเทียร์2ซึ่งเป็นระดับปานกลางที่ผ่านมารัฐบาลทั้งชุดปัจจุบันแล้วก็ชุดที่ผ่านมาทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ไทยอยู่ในเทียร์2และต้องเลื่อนสถานะเป็นเทียร์1ให้เร็วที่สุดดังนั้นการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอทานหรือว่ากิจการอื่นๆที่หลอกคนเข้ามาทำงานก็เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ไทยกลับเข้าสู่เทียร์1ทั้งหมดคุณท็อปย้ำนะฮะว่าการขอทานทุกพื้นที่ในไทยผิดกฎหมายทั้งหมดคนที่ให้ทานถือว่าทำผิดกฎหมายเช่นกันดังนั้นถ้าเจอคนขอทานที่ไหนโดยเฉพาะต่างชาติ คุณมีหน้าที่ในการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แจ้งไปที่สายด่วนพม1300ศูนย์เร่งรัดและจัดการสวัสดิภาพประชาชนก็จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับมาแก้ไขปัญหานี้ให้นะคือพอบอกว่าคนให้ก็ผิดเนี่ยมันคนให้บางคนเขาสงสารไงให้ด้วยความสงสารและอยากจะช่วยเหลือไงเห็นว่าเขาลำบากเห็นว่าเขาไม่สามารถที่จะไปทำงานได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องหักห้ามใจตรงนี้หน่อยจะได้หมดสักทีจากสังคมไทยหรือมันต้องอาจจะจัดเป็นโซนให้พรบขอทานคุ้มครองกันไปขออนุญาตนะคะเรื่องของการบริจาคอะไรต่างๆก็ว่ากันไปคือมันต้องชัดเจนเรื่องนี้แหละถ้าเกิดว่ามีแก๊งแบบนี้แฝงเข้ามามันก็กลายเป็นขบวนการที่
ไม่เหมาะสมเท่าไหร่เนาะเดี๋ยววันนี้เราได้เงินเยอะด้วยเนาะใช่ใช่วันละหมื่นยอดดูสิเดือนก็เป็นแสน300,000นะถ้าเป็นเดือนเดี๋ยว DSI ช่วยดูด้วยเรื่องนี้นะฮะค่ะ